ครับสวัสดีครับพี่น้อง วันนี้เรามาดูระบบสายของมันก่อนนะครับเครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับพี่น้องระบบสายไฟของมันอันนี้ผมมาให้ดูนะครับว่าถ้าพี่น้องมือใหม่เหมือนผมในอดีตนะครับมาเจออาการที่หนูกัดมันขาดแบบนี้นะครับถ้ามันขาดเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะไปต่อทางไหนดีเนี่ยบางครั้งบอร์ดของเขายังดีอยู่เราก็เลยเพียงแค่เราต่อไอ้ตัวนี้ไม่ได้หรือว่าเราไม่เข้าใจว่าเส้นไหนไปทางไหน มันเยอะจัดอันนี้นะครับเราก็ไม่เอาครับสมัยก่อนผมก็ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ครับว่าที่หนูมักจะมากัดอยู่แถวๆนี้นะครับมันจะขาดกันเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้ครับทีนี้เราก็ดูไม่ออกครับเพราะเราไม่เคยนะครับและสาเหตุที่เราไม่เคยไม่เหมือนมือเก่าๆที่เขาเก่งๆเขาจะทำได้ถ้าเราจะมือใหม่อยู่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ว่าจะต่อทางไหนจะไปทางไหนเราทำไม่ได้แน่นอนนะครับพี่น้องวันนี้มันก็ไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะมาชำแหละให้ดูว่ามันไปทางไหนนะครับทีนี้ถ้ามันต่อถ้ามันขาดตรงนั้นตรงนี้เราก็ไล่สายมันไปนะครับ แต่ถ้าเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่มีใครบอกเราก็ต่อไม่ได้อยู่ดีครับนี่นะครับอ้าวเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ของเก่าของเก่าที่หนูเล่นงานมาแล้วนะครับถ้าเราได้เจอนะครับเจออาการที่หนูกัดตรงเนี้ยสายแพรตรงเนี้ยครับเนี่ยสายแพรของมันนี่นะครับมีสองกระจุกเลยครับถ้ามันขาดอย่างนี้มือใหม่เอาไม่ได้มันผมในอดีตไม่ว่าใครก็แล้วแต่ครับถ้ายังใหม่อยู่ครับเป็นช่างฝีมือดีตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าใหม่ก็เอาไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะเราไม่รู้เลยแหละครับทีนี้เราก็เอาความรู้ที่เล็กๆน้อยๆได้มาฝากกันนะครับพี่น้องเพื่อที่จะทำได้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ชำแหละแล้วนะครับอันนี้มาชำแหละให้ดูแล้วนะครับว่า เส้นไหนจะไปทางไหนนะครับอ้าวทีนี้เรามาดูกันนะครับมันไม่ยากนะครับพี่น้องมันจะตรงกันหมดเลยนะครับพี่น้องถ้าเราไม่เคยรู้เราก็จะทำไม่ได้เลยแจ็คของมันเสียบอยู่ตรงนี้ออกมาก่อนนะครับอันนี้สายแพรของมันนะครับนี่นะครับหนูชอบมากัดตรงนี้นะครับอันนี้ผมมาชำแหละให้ดูแล้วครับว่า เอาไอ้ตัวข้างล่างนี่ก่อนนะครับนี่ครับเอาแจ็คตัวข้างล่างนี่ก่อนมันมี2แจ็คนะครับพี่น้องที่มันเสียบตรงนี้นะครับเสียบที่บอร์ดนี่นะครับสายของมันพี่น้องก็มันไม่สับสนไปไหนนะครับมันถ้าเราเคยเห็นสักครั้งนะครับมันก็จะไม่ไปไหนไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวไอ้สตาร์ทนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวสตาร์ทตรงนี้นะครับมันก็จะมีมา2เส้นอยู่ตรงมุมเห็นไหมครับนี่มุมนี่นะครับนี่ครับนี่นะครับตรงมุมนี่แหละครับมันไม่ไปไหนครับนี่ถ้า2เส้นนี้มันขาดนะครับเราก็ไล่ไปเลยครับมันไม่ไปไหนครับนี่มันก็จะเข้าตรงกันมานี่นะครับนี่เห็นไหมครับมันจะตรงกันมาเลยครับตรงกันมามันก็มาเข้านี่นะครับนี่ครับไม่สับสนนะครับอันนี้นะครับไอ้ตัวสตาร์ทนะครับตัวไอ้ตัวชั้นล่างนะครับอันนี้ไอ้ข้างบนเอาไว้ก่อนนี่ครับนี่ไอ้ตัวสตาร์ทถ้าหนูกัดเส้นนี้ขาดเราก็มาไล่ดูนะครับไล่ดูว่าเฮ้ยอันนี้ตัวสตาร์ทเนี่ยมันไปทางไหนเนี่ยมันก็ไม่ไปไหนครับเนี่ยมันจะมาคู่กันเลยครับพอมาคู่กันมาเรื่อยๆครับมันก็มาคู่กันมันก็มาจับคู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงหัวแจ็คนี่เลยนี่นะครับไม่ไปไหนอันนี้ตัวสตาร์ทของมันนะครับทีนี้ต่อมาถ้าเราอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับถ้าเราดึงลักษณะแบบนี้ไอ้สายด้านนี้นะครับพี่น้องสายด้านนี้มันจะกลับไปทางโน้นนะครับมันจะกลับมาที่บอร์ดนะครับนี่นะครับมันจะมากลับข้างล่างนี่ครับนี่ครับเส้นนี้มันก็จะมาหยุดทางนี้เลยนะครับแทนที่มันจะมาหยุดทางนี้มันไม่ใช่นะครับนี่นะครับไล่ให้ดูครับมันไปละนะครับนี่มันจะกลับกันมาเลยครับเห็นไหมนี่ครับจากหัวด้านนี้นะครับหัวด้านนี้นอกจากว่าถ้าเรากลับด้านนี้ลงนะครับถ้าเรากลับด้านนี้ลงนะครับมันก็จะตรงกันเลยนี่ครับเห็นไหมครับเอาง่ายๆหลังจากที่เราต่อสายตรงนี้นะครับสายไอ้สองเส้นนี้นะครับไอ้ที่ตัวสตาร์ทนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราเอาอยู่ลักษณะเดิมนี้นะครับสายตัวนี้มันจะกลับด้านเลยนะครับกลับด้านนี้แถวเรียงทางนี้แล้วไปกลับด้านข้างล่างนะครับทีนี้ถ้าเรากลับไอ้ตัวนี้นะครับมันจะตรงกันเลยครับกลับตัวนี้ลงนะครับกลับลงมานะครับเห็นไหมครับกลับตัวนี้ลงมาปุ๊บอ้าวนี่ครับ
นี่เราวัดจากด้านในนี่มาเลยนะครับนี่นี่นะครับไอ้ตัวนี้นะครับไอ้สองเส้นไอ้ตัวสตาร์ทเราต่อแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วก็วัดไปเลยครับอันนี้จะตรงมาเลยครับนี่ตรงไปเป็นแถวเลยนะครับนี่ไม่ไปไหนมันจะเข้าเป็นแถวกันไปเลยครับจากเส้นนี้มันก็จะตรงไปเป็นแถวนี่เลยครับนี่นะครับถ้าเรากลับด้านแบบนี้ปุ๊บสายตัวนี้ด้านนี้ด้านนี้นะครับด้านนี้มันจะไปกลับด้านล่างนะครับเข้าใจนะครับสายด้านนี้นะครับถ้าอยู่ลักษณะแบบนี้คือไอ้สายสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราวางลักษณะแบบนี้ถ้าเราเอาเส้นนี้ไปนะครับปรากฏว่าแทนที่มันจะมาหยุดด้านนี้นะครับด้านนี้ไม่ใช่ครับมันจะไล่มาจากด้านนี้มาเลยจากด้านนี้มานะครับถ้าเรากลับด้านแบบนี้ปุ๊บมันจะตรงกันเลยนะครับนี่นะครับนี่ถ้าเรากลับด้านแบบนี้นะครับสายไฟของมันตัวนี้นะครับมันจะตรงกันหมดเลยครับนี่ครับพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะสับสนไปที่อื่นนะครับนี่มันจะไปเป็นแถวกันเลยครับแถวใครแถวมันเลยครับอันนี้ครับอันนี้ก็เรียงมาอันนี้ก็เรียงมาตามรูปของมันเลยไอ้ข้างล่างนี่ก็จะเรียงมาตามกันเลยนะครับเข้าใจนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้ครับถ้าเรากลับแบบนี้นะครับถ้าเรากลับแบบนี้ปรากฏว่าไอ้สายฝั่งนี้ครับสายฝั่งนี้เรียงไปตามเนี้ยครับมันจะไปกลับด้านข้างล่างนี่นะครับแทนที่มันจะมาทางนี้ไปนะครับแต่ว่ามันจะมาด้านนี้นะครับกลับด้านมาเรียงมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ถ้าหนูกัดตรงนี้พี่น้องมือใหม่เข้าใจแล้วนะครับทำได้อันนี้สายแพรด้านล่างไอ้ตัวสตาร์ทนะครับอันนี้ไอ้ตัวควบคุมการทำงานสั่งงานไปนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องถ้าเราเห็นโอ้โหตายแล้วทีนี้เราจะทำยังไง มันเยอะแต่ความจริงมันไม่ไปไหนครับนี่ครับนี่พี่น้องดูนะครับอ้าวมันก็เรียงกันมาเลยครับนี่เรียงกันมาทางนี้ก็เรียงเรียงไปเอาเส้นนี้ไปแล้วนะครับเอาออกละตรงไปละเหลืออีกเส้นนี้นะครับเราก็ไล่ไปเลยครับนี่เห็นครับมันก็จะเรียงกันข้างล่างนี่แหละครับเรียงกันไปตลอดนี่นะครับอันบนนี้ก็เรียงกันไปนี่ครับมันก็จะมาเรียงกันข้างล่างนี้อีกเหมือนเดิมนะครับเรียงที่บอร์ดนี่นะครับนี่เรียงมันจากบอร์ดนะครับหลังจากที่เราไล่เสร็จปุ๊บเราก็เอามือคล้องไว้นี่แล้วก็มาไล่อีกเส้นนึงนี่ครับเส้นนี้ไล่มามือคล้องไว้ก็ไล่มานี่นะครับเห็นไหมครับมันจะเรียงกันมาเป็นแถวเลยนะครับไม่มีสับสนนะครับไม่ใช่ว่าเส้นนี้มันต้องมาเข้าทางโน้นทางนี้นะครับมันจะเรียงกันไปเป็นแถวเลยนะครับพี่น้องอันบนนี้ไม่ยุ่งยากเลยครับนี่ครับถ้าหงายท้องอันนี้เรียกว่าหงายท้องครับถ้าแบบนี้มันก็จะกลับกันนะครับแล้วเอาตรงกันไปเลยนี่ถอดออกมาปุ๊บดึงออกมาเลยนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับว่ามันจะนี่ครับ มันจะมานี่เลยเห็นไหมครับนี่มันจะเรียงแถวกันไปเลยนะครับเรียงแถวมานี่เลยครับไม่สับสนนี่นะครับมันจะเข้าเรียงแถวกันข้างล่างนี้ด้วยนะครับถ้าอันบนนี่ขาดเราก็ไล่สายเลยครับไล่สายจากแจ็คตัวนี้นะครับให้มันไปเรียงหัวกันในบอร์ดนี้ได้เลยนะครับไม่สับสนเลยนะครับที่เราทิ้งขว้างไปอาจจะคิดว่าไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไม่รู้มันจะไปทางไหน แต่ความจริงมันไปแค่นี้แหละครับนี่ เห็นไหมครับนี่มันก็เรียงกันนี้แหละครับไอ้ข้างล่างมันก็จะเรียงกันตามนี้เลยนะครับนี่ข้างล่างนะครับมันก็จะเรียงกันไปตามนี้เลยนะครับพี่น้องมือใหม่เข้าใจนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสายแพร่ของมันมันจะเรียงกันเลยไล่ไปเลยครับนี่ไล่จากปลั๊กแจ็คตัวนี้ไปเลยนะครับ อันบนนี้ไม่สับสนเลยนะครับถ้ามันถึงมันจะขาดยังไงแล้วก็ต่อเรียงกันตามนี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็เรียงกันในแจ็คนี่แหละครับนี่ทีนี้ไอ้ข้างล่างนี่มันก็เรียงไปตามเส้นใครเส้นมันเลยนะครับนี่นะครับมันจะไปเส้นใครเส้นมันเลยนะครับเลี้ยงกันไปเป็นแถวนี่แหละครับไม่ต้องสับสนเลยนะครับอันนี้ง่ายมากนะครับอันนี้ผมก็เอามาให้ดูก่อนนะครับเพราะว่ามันมีเยอะอาการแบบอาการของไอ้พวกสายไฟของไอ้ฮิตาชินะครับเพราะว่ามันลงคลิปเดียวไม่ได้ครับ นี่นะครับอันนี้ง่ายแหละครับอันบนนี่นะครับแจ็คด้านบนนี่ง่ายแหละครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับพี่น้องสับสนมาเยอะแล้วเอาไม่ได้มันจะมีสับสนตรงไอ้ตัวข้างล่างนี่นิดเดียวเองนะครับนี่นะครับเนี่ยสับสนไอ้ตัวข้างล่างนิดเดียวไอ้สองเส้นสุดนี่นะครับมันจะเป็นสายสตาร์ทนะครับมันก็ไม่ไปไหนครับนี่ครับนี่มันก็จะเข้าตรงนี้แหละครับนี่ครับมันก็จะมานี่แหละครับไม่สับสนเลยนะครับนี่ออกจากนี่มานะครับมันจะมาสับสนตรงนี้นิดเดียวเองนะครับนี่ถ้าเราเอาวางลักษณะแบบนี้นะครับเอาตัวนี้ขึ้นทางข้างบนนะครับสายด้านนี้นะครับสายด้านนี้ที่เรียงไปทางนี้นะครับมันจะมากลับด้านกันทางนี้เลยนะครับมันจะแทนที่มันจะไล่มาทางนี้นะครับไม่ใช่ครับ
มันจะไล่มาทางนี้นะครับนี่มันจะไล่มาทางนี้นะครับถ้าเรากลับไอ้ตัวนี้นะครับถ้าเรากลับไอ้ตัวนี้หงายขึ้นมานะครับอันนี้เป็นสายของไออันนั้นไอตัวสตาร์ทนะครับเราออกแล้วทีนี้เราต่อแล้วเราก็จับมาแบบนี้นะครับนี่เราถ้าเราจับมาแบบนี้ปุ๊บแล้วไล่สายไปเลยครับนี่นะครับนี่1เส้นลงไปนะครับนี่นะครับมันก็จะมาเข้าเส้นแรกๆของมันเลยนะครับไม่ไปไหนนะครับนี่ครับนี่นะครับมันจะไล่ไปเป็นแถวเลยนะครับนี่ไล่ไปเป็นแถวหลังจากที่เราหงายท้องมันแบบนี้นะครับถ้าเรากลับมาแบบนี้ปุ๊บปรากฏว่าสายด้านนี้สายฝั่งนี้นะครับเลียงไปทางนี้นะครับมันไม่ได้เลียงมาทางนี้นะครับมันจะเลียงมาทางนี้มันไล่กลับด้านกันเลยครับคือมันกลับสายกันเลยแต่ถ้าเรากลับตัวนี้ออกมานะครับพี่น้องนี่นะหงายท้องมันขึ้นมาปุ๊บมันจะตรงกันเลยนะครับไม่ไปไหนอย่างที่ผมได้ว่าเส้นนี้เส้นนี้อันนี้เอาเลียงจากทางนี้ไปเลยนะครับไล่ไปเลยอย่างที่ผมได้ให้ดูเมื่อกี้ครับนี่มันก็เข้ามานี่นะครับนี่นี่นะครับมันก็เข้ามานี่เลยเส้นแรกของมันเลยทีนี้ก็ไล่เลียงไปจนครบทุกเส้น ทีนี้ถ้าพี่น้องไปเจอใส่หนูเข้ามากัดสายไฟตรงสายแพรตรงกระจุกนี่ครับพี่น้องก็ไล่สายและต่อสายอย่างที่ผมได้อธิบายต่อไปนี้นะครับเพราะมันก็ไม่ยากนะครับแต่ใหม่ๆเราอาจจะงงอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเราได้ทำสักครั้งเราก็จะรู้ว่าอ๋อสายนั้นเป็นสายนี้มันก็ไล่ไปแค่มันสับสนไอ้ตัวข้างล่างนี่นิดเดียวเองไอ้ตรงที่เราตรงนี้แหละกลับไปกลับมานี่แหละครับแต่อันนี้ก็เป็นสายที่ผมว่านะนี่ครับนี่บอกใหม่นะครับถ้าเราอยู่ท่านี้นะครับสายฝั่งนี้ปุ๊บมันจะมากลับด้านมาไล่มาทางนี้มานะครับแทนที่มันจะมาจากทางนี้มันไม่ใช่มันมาทางนี้เลยนะครับไอ้ชั้นล่างนี่นะครับนี่นี่นะครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับเห็นไหมครับนี่เส้นสุดนี้มันก็จะมาเนี่ยนะครับมันก็จะมาสุดนี่นะครับไล่ไปเลยครับ1เส้นสองเส้นสามเส้นนี่นะครับมันก็จะไล่เรียงกันไปเรียงกันไปตามข้างล่างเลยนะครับนี่เห็นครับนี่อันนี้มันก็จะมาเรียงกันข้างล่างนี่เลยไม่สับสนไม่เห็นไหมครับมันจะเรียงกันเลยไม่ใช่ว่าเส้นนี้มาอยู่ฝั่งนี้เส้นนี้มาอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่นะครับมันจะเรียงกันมาแบบนี้เลยนะครับจากด้านบนมานะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องมือใหม่ถ้าตัวนี้ขาดนะครับเราเข้าไปไล่เช็คดูนะครับตามที่ผมได้แนะนําไปนี่นะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่น้องสวัสดีครับ